40กว่ามันจะร้อนนะครับเหล็กเดี๋ยวเราลองเปิดประตูเข้าไปดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับคอนโทรลชาร์เจอร์เขาบอกว่าอุณหภูมิในรถประมาณ43องศานะครับมาดูตัวตู้เย็นนะครับนี้ตู้เย็นผมใส่กรอบไม่ใช่กรอบสิใส่ผ้าคลุมซอฟเคสนะครับไว้อย่างดีเดี๋ยวผมลองยิงอุณหภูมิภายนอกก่อนอันนี้ผมตั้งเอาไว้ตั้งแต่เช้านะครับไม่ได้เพิ่งมาตั้งนะครับอุณหภูมิ40ถึง50องศานะครับเรามาดูด้านนี้บ้าง51องศานะครับ51แล้วตรงข้างบนล่ะข้างบน55องศาโอ้โหมันร้อนขนาดนี้เลยล่ะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเปิดตัวเจ้าซอฟเคสออกมาดูนะครับดูว่าที่ฝาเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่48องศาโอเคครับผมอันนี้เรามาดูที่ดิสเพลย์ของตู้เย็นนะครับมันขึ้นว่าลบ3องศาภายในรถเนี่ยอุณหภูมิผมคิดว่าน่าจะเฉลี่ยประมาณสัก40องศาได้40กว่าด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกันดูนะครับว่าเจ้าตู้เย็นอภิคูตัวนี้ซีซีรีส์เนี่ยตู้เย็นเคลื่อนที่ฮะมันจะเย็นแค่ไหนนะครับผมเปิดมาโอเคอันนี้ก็ยังมีลายน้ำแข็งเดี๋ยวผมจะลองขูดดูนะครับนี่น้ำแข็งเกาะนะครับเรามาวัดอุณหภูมิดูนะครับติดลบ5องศานะครับเกือบ6องศาลบ5ที่พื้นล่ะเดี๋ยวนะที่พื้นประมาณลบ1องศานะครับลองมาดูไอ้เจ้าตัวนี้นะครับตู้แช่อุณหภูมิจะเท่าไหร่ประมาณ11องศาเป็นยังไงครับความเย็นของเจ้าตู้แช่ตัวนี้ตู้เย็นเคลื่อนที่ผนังฝั่งนี้ลบ2นะครับก็ค่อนข้างจะตรงกับดิสเพลย์ของเจ้าตู้เย็นเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับจะยิงอุณหภูมิของภายในดูนะครับประมาณลบ1เบียร์ล่ะประมาณ0องศาก็จะประมาณนี้นะครับคือหายห่วงนะครับถ้าเราจะจอดรถตากแดดเอาไว้แล้วจะเป็นห่วงว่าตู้เย็นจะเสียหายไหมจะทำงานสู้อุณหภูมิร้อนๆได้ไหมผมยืนยันนะครับว่าทำงานได้สบายมากเพราะนี่ฮะยิงอุณหภูมิไปที่ซอฟเคส50องศาได้นะครับมันร้อนมันอมความร้อนนะผิวข้างนอกของตัวตู้เย็นเนี่ยตัวซอฟเคสเนี่ยแต่ว่าภายในความเย็นติดลบมั่นใจได้แน่นอนแล้วคอมเพรสเซอร์นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยเขาสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ55องศาได้นะครับผมเปิดตู้เย็นมามันก็น้ำแข็งเกาะแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจตู้เย็นเคลื่อนที่12โวลต์ด้วยความเย็นติดลบนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมโอเคครับผม